เป้ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเขาที่นี่น่าจะเป็นท้องปู่ปะมันเป็นโซนพังกามันถึงพังกาเนี่ยโค้งพอถึงโค้งตรงพังกาก็ถึงพังกาแล้วเนี่ยนี่ท้องกูดอยู่ท้องกูดเหรออืมพังกาเลยดีค่ะอืมอ๋อไอ้อันนี้มันยังไม่ถึงสี่แยกพังกาแต่ว่ามันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเพื่อนๆขี่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็มาเจอกับสวนมะพร้าวแบบนี้สวยมากเลยสีท้องฟ้าก็สวยธรรมชาติสุดๆโอ้โหจะบุเป้ขี่ตอนนั่งรถไปบุเป้เงยกล้องอย่างนี้นะมันจะทำให้ฟินมากเลยอ่ะระวังด้วยขึ้นมาจ้ะเมื่อกี้ให้เขาลงทำไมเนี่ยสัมภาษณ์แค่นี้อืมคนเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าเขาจะล่วงจากกระเป๋าตอนแรกว่าจะไลฟ์สดแต่ว่าสัญญาณไม่มีพี่อย่าแพ้ตะพี่นกอะไรเนี่ยเจอแล้วอะไรเอาบุเป้ไปไว้ในนั้นก่อนน่ะเอาบุเป้ไปปล่อยไว้ในคอกนั้นก่อนกระเป๋าไหมบุเป้ไปอยู่ในคอกไหมจอกจ้าดุจริงเว้ยดูเขาลูกนู้นทำไมมันดูเหมือนเป็นเตียนยังไงก็ไม่รู้ข้างบนว่ามะโดนกล้อนไปหมดแล้วร้อนเลยบนนั้นแหละโดนทำเป็นรีสอร์ทโดนก้อนภูเขาไปหมดแล้วจะมองเห็นเหมืองล้างจากตรงนี้แหละผ่านยุคนี้ไปได้ถ้าไม่มีคนมาทำต่อก็อีกนานกว่าจะมีต้นไม้ขึ้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคนไปดูริมทะเลออกไปให้ไกลที่สุดอ่ะน่าจะเป็นน้ำจืดมีคนเอาอาหารสุนัขมาให้อยู่แถวนี้แสดงว่ามีสุนัขจรจัดอยู่หลายตัวมาตรงนั้นเห็นอยู่สองสามสี่ตัวผู้เป็นวันนี้เลยเอาโทรศัพท์ไว้นี่ทำไมไม่ไปนั่งตรงใต้ต้นไม้นั่นล่ะมันร้อนเออแล้วก็มันมีมดเยอะด้วยตรงนี้ก็ได้ให้เขายัง
ได้ได้นี่ก็ได้นั่นไหมนั่งบนนั่งบนบล็อกไอ้ป่องปูนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เอาเสือเอาอะไรมาด้วยไม่หล่นไม่หล่นนี่นี่โอเคเอาโทรศัพท์ไว้อะเอาดึงออกไปเลยดึงโทรศัพท์ออกไปเลยชายเหน็บไว้ให้อยู่จะพาเพื่อนๆไปดูริมทะเลทรายจะนวลๆเนียนๆนี่เดือนไปนิดจมเลยตายเนียนมากนี่จะเลือกหอยเจาะหอยเจาะนี้ก็จะเยอะนะเพื่อนๆดูคนสมุยเขาจะหอยเจาะแบบเนี้ยตามก้อนหินตามปะการังที่มันตายแล้วอยู่ตามทะเลทั่วไปนะครับในสมุยเนี่ยทั่วทุกที่เลยขายได้นะกิโลละ100อ่ะตอนนี้มันเป็นกิโลละหลายร้อยอยู่นะครับแต่ก็ขายกันถุงนึงประมาณ40-50เนี่ยก็ไม่ถึง 2-3 ขีดไม่ถึง2ขีดเนื้อมันอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะแต่มีราคาอยู่อ่ะเพราะว่าอร่อยด้วยโปรตีนสูงด้วยก็หายากแล้วนะแดดร้อนมากเพื่อนเดินปกติแล้วเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาตรงจุดเนี่ยถ้าขึ้นเต็มนะก็จะลึกอยู่ประมาณเท่านี้แหละเท่านี้นะตรงบริเวณนี้พอน้ำลงเต็มที่เนี่ยช่วงเดือนเนี่ยน้ำจะลงของทุกปีน้ำลงประมาณเนี้ยทุกปีแต่รู้สึกว่าปีนี้มันจะลงเยอะผิดปกติก้อนเมฆตรงนั้นให้เพื่อนๆคนที่อยากจะไปเที่ยวทะเลนะแต่ยังไม่ดูลมดูฟ้ายังไม่เป็นอันนี้จะขอแนะนำเพื่อนๆก็คือเป็นเกร็ดความรู้ถ้าทิศทางลมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันพัดไปทางเนี้ยแล้วเราหันหน้าไปทางทิศทางลมเราเจอกับก้อนเมฆที่มีลักษณะขึ้นสูงแบบเนี้ยแต่มันจะแทงยอดเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมแต่อย่างเงี้ยถือว่าโอเคยังโอเคอยู่ยังลมไม่แรงมากแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมและแทงยอดสูงขึ้นไปแหลมๆขึ้นไปเนี่ยยิ่งแหลมมากแค่ไหนยิ่งต้องระมัดระวังสำหรับคนที่อยู่ในทะเลคนที่เดินเรือหรือว่าชาวประมงอะไรเงี้ยเพราะว่าลมมันจะกำลังจะแรงขึ้นมากเลยถ้าเมฆตรงจุดนั้นเนี่ยมันมาถึงที่เราอยู่เราจะเจอกับลมแรงมากๆเลยจะอันตรายที่สุดครับคือลมในทะเลเนี่ยเพราะจะทำให้ทั้งคลื่นสูงแล้วก็ทำให้เกิดการคอนโทรลของเรือเนี่ยยากยิ่งเรือเรามีขนาดใหญ่เนี่ยจะเจอลมตีทำให้การที่ปะทะกับคลื่นเนี่ยมันจะเพิ่มทวีความรุนแรงของตัวเรือเนี่ยที่จะต้องเจอกับแรงปะทะมากขึ้นอาจจะทำให้พลิกคว่ำได้นี่คือทักษะการเดินเรือต้องระมัดระวังถ้าเรารู้ว่าจะมีลมแรงๆมาเนี่ยควรจะรีบเข้าฝั่งหรือหาที่หลบอ
เต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ปัจจุบันเนี่ยเรือแค่เฉพาะเรือที่ใช้ทำประมงจริงๆเรือที่ใช้ในการท่องเที่ยวเอาขึ้นเพื่อซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเอาไว้ในทะเลเนี่ยก็ยิ่งผุพังแล้วก็ไม่มีลูกค้าตอนนี้ก็อาจจะทำให้มันพังโดยบาปประโยชน์ได้เงียบเหงามากท้องทะเลไม่มีเรือวิ่งเลยเพื่อนปกติแล้วเนี่ยคลื่นลมเงียบสงบแบบเนี้ยน่าจะมีคนมาทำประมงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเรือนี่วิ่งกันขวักไขวเลยปัจจุบันเพื่อนดูเงียบเงียบมากแล้วคนตกปลาอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับน่าจะตกปลาหมึกก็เห็นเป็นคันเบ็ดอยู่นะเพื่อนๆนะคันเล็กๆน่าตกปลาหมึกใส่ผ้าใบมาเพื่อนๆเลยไม่จะไม่พาเพื่อนๆลงทะเลนะเห็นเป็นก้อนหินแล้วมีสาหร่ายโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูก่อนดูว่าจะเจอกับอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของสาหร่ายสาหร่ายข้อของเพื่อนเลยสาหร่ายข้อซึ่งมีราคาแพงมากเพื่อนแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากอร่อยด้วยนะเป็นสาหร่ายหายากน่าสาหร่ายข้อทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมดูที่ว่ามันจะมีสักต้นไหมที่ว่ามันจะขึ้นมาเป็นข้อให้เราเห็นอันนี้คือโดนเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเพื่อนนะแบบนี้คือโดนเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับสาหร่ายข้อกินทำเป็นน้ำพริกกินสดๆได้เลยนะเพื่อนๆบางคนก็เอามาลวกได้ผมจะไปดูกอตรงนั้นว่าเราจะเจอกับกอสาหร่ายข้อไหมไอ้นี่นี่เพื่อนๆนี่สาหร่ายข้อเพื่อนๆเลยโอ้เม็ดเป่งๆเลยหลุดออกมาเองนะเนี่ยโอ้ my god แต่โคนเนี่ยมันน่าจะแก่เพื่อนๆโคนมันแก่แต่เนี่ยก็ดูบนยอดอ่อนๆเนี่ยคือมันกินได้แต่ผมจะกินให้ดูไหมเพื่อนๆดูไปแล้วโอ้ยโบแบงโอ้ยพยายามหาที่ล้างก่อนชาวเกาะเพื่อนๆเราถือว่าน้ำทะเลเนี่ยมันสะอาดชาวเกาะอยู่ได้นี่เดี๋ยวผมเอาไปที่แอดมินแล้วก็ล้างน้ำจืดดีกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้เพื่อนๆดูมีล้างทรายออกนิดหน่อยแล้วครับเดี๋ยวล้างกับน้ำจืดด้วยนิดหน่อยเจอสาหร่ายข้อโดยบังเอิญนั่นเพื่อนนะดูมันหายากแล้วแหละตอนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหอยอันนี้มันโดนแดดนั่นเพื่อนนะมันก็จะเกาะกลุ่มกันเพื่อกระจายความชื้นช่วยกันและกันเนี่ยจนกว่าน้ำมันจะขึ้นอย่างนี้มันจะไม่ตายนะเพื่อนมันจะค่อยๆคลายความชื้นลงมาแล้วมันทนต่อความร้อนมากเนี่ยมันโดนแดดเผาเนี่ยแต่ก็มีบางส่วนที่ตายนะเพื่อนนะแต่ก็เป็นส่วนน้อยซึ่งมันจะเกาะกลุ่มกันเพื่อกระจายความชื้นให้กันและกันเห็นแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเพื่อนที่มันสามารถดำรงอยู่ได้มันจะดำรงอยู่ได้มันเติบโตขึ้นไปก็จะกลายไปเป็นหอยที่เขาเรียกว่าหอยเจดีหอยเบาฮื้อในแต่ละชนิด
หอยนมสาวอะไรเงี้ยบางส่วนก็เป็นอาหารปลาเป็นวัฏจักรให้กับปลาแล้วก็ปลามันก็จะเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็จับปลาตัวใหญ่ๆมารับประทานดำรงชีวิตทุกอย่างมันมีผลมันมีผลต่อเนื่องเชื่อมต่อกันเพื่อนๆเราอย่าเห็นว่าสัตว์พวกนี้มันไม่มีค่านะมันเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันสิ่งใดกระทบเพียงเล็กน้อยเนี่ยสิ่งเล็กๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยายวงกว้างเป็นผลกระทบขนาดใหญ่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ผมได้บางสิ่งบางอย่างไปทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วสลายข้อคิดสุดๆได้ไหมที่มาทำแอดมินนิดเป็นกูรูของสาหร่ายเลยนะผมบอกให้โอ้นี่ผมเจอกอมันแต่นี่ยังแบบยังไม่งอกแถวนี้โซนนี้โอ้มีสาหร่ายข้อเยอะมากนี่เยอะจริงๆนี่เพื่อนๆนี่เป็นดงเลยโอ้โหทางนั้นเลยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพอมันงอกนะคนต้องมาเก็บแถวนี้กันเยอะแน่เลยมันค่อยๆโตปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราระมัดระวังในการเก็บจริงๆปีหนึ่งเนี่ยมีให้กินได้ตลอดทั้งปีเลยแต่ถ้าเอาไปขายเก็บไปเฉพาะการขายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะหมดเร็วไม่เหลือให้คนในท้องถิ่นได้กินจริงสวยมากเลยนี่น่ากินจังเลยครับสักหน่อยไปไงเนี่ยตรงนี้น้ำมันข้างสูงกว่ารองเท้าเนี่ยมันจะเปียกต้องหาเส้นทางให้ดีไม่อยากเหยียบกอสาหร่ายเลยมาแล้วพยายามเหยียบกอสาหร่ายให้ได้น้อยที่สุดเพื่อนทำไมเราควรจะอนุรักษ์ธรรมชาติรอบตัวเพื่อนเพราะว่าหนึ่งแหละตอนนี้เราการทำบุญทำกุศลอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะลงมือทำได้น้อยครั้งแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดแบบสุดๆอ่ะถ้าเราคิดว่าเราจะเอาชีวิตรอดโดยที่โอกาสที่เราจะทำบุญทำทานเนี่ยทำกุศลเนี่ยมีน้อยแล้วด้วยก็ไม่ควรที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการก่อมลภาวะทำลายสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะมันคือการก่อบาปเพื่อนเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราไม่เอาตัวเองเข้าไปเสียงแน่นอนตอนนี้ไปหาแอดมินก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าแอดมินจะว่ายังไงมั้งสวยงามไหมเพื่อนๆนี่ตรงนู้นคือฝนนั่นคือฝนกำลังตกตรงจุดนั้นเพื่อนๆตรงนั้นด้วยลมแรงกำลังมาทางนี้เดี๋ยวผมคงพาแอดมินกลับละเพราะแต่ว่าฝนอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงเราแต่ลมมันกำลังจะแรงขึ้นเพราะทิศทางลมเนี่ยก็คือทิศทางลมมาจากทางนี้เยอะมากตรงนี้มัน
ชอบร้องเสียงแปลกๆด้วยมันไม่ร้องแค่กากากานะร้องเพื่อนพอจะได้รู้จักกับทะเลมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการที่พวกเราพาเพื่อนๆออกมาดูแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเพราะว่าการที่พวกเรานำมาเสนอให้กับเพื่อนๆเนี่ยในแต่ละเรื่องราวก็หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆได้สักเรื่องสองเรื่องแหละในแต่ละคลิปนะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยที่เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเผื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนอาจจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ได้ครับอเมนต้นกงกลางนี่หน่อมันมีโอกาสที่จะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้อเมนน้ำอยู่ที่ปุกเบ้ใช่ไหมดูเขาเจออะไรนี่สาหร่ายสาหร่ายอะไรข้อสาหร่ายอะไรนะสาหร่ายข้อสาหร่ายข้อล้างหน่อยเดี๋ยวจะกินให้ดูล้างไม่ล้างน้ำทะเลหรอล้างมาแล้วแต่ว่ามันน้ำตื้นมันก็มีทรายเกาะนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ยอดยอดยอดกินโชว์เลยเองสิกินเขาต้องลวกก่อนหน่อยนึงอ๋อแต่ความจริงมันกินสดได้ไงได้เอ้ยกินเป็นได้แล้วพี่ไอ้ที่ล้างมันกินที่เปลือกมันเหรอทรายว่าทำไมมันกรุบจังมันคือทรายทั้งนั้นเลยว่าทำไมเฮ้ยมันตรงฝั่งมันกรอบจังวะไม่ดูมันเป็นเพราะว่ามันสดมากใช่ไหมมันเลยทำให้แบบว่าเฮ้ยกรอบมากเลยปกติล้างมันไม่กินปกติรู้แล้วว่าเออโอเคสาหร่ายข้อเนี่ยมันกรอบแต่ครั้งนี้พอกินเขาอันนี้มันกรอบผิดปกติเฉยแบบสดมากไงตลกใช่ไหมเนี่ยมันจะมีรสชาติของความเค็มของทะเลอยู่นะเพราะข้างในเนี่ยน่าจะมันมีน้ำทะเลมันดูดน้ำทะเลสายข้อไอ้ตรงนี้กินได้ไม่มีทรายเพื่อนได้ยินเสียงกรอบๆไหมไม่ใช่แล้วรสชาติแบบทะเลอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากตรงที่ว่ามันสดจริงๆอ๋อสำหรับเอ็กซ์กัสเซมนี่คือที่พวกกินมันนี่อ่ะตัวสาหร่ายที่เป็นสาหร่ายใบอ่ะอือฮึมีน้ำก่อนนี่ถ้ามันติดฟันอยู่เนี่ยมันจะโตเพิ่มไหมมันจะโตในมันจะโตในปากเราเพิ่มไหมอ๋อเขาเรียกสาหร่ายผมนางพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายข้อคนในเกาะเขาเรียกไล่คอไล่คอนางบอหาสาหร่ายผมนางมันเป็นอีกแบบโอเคแหละเพื่อนๆได้รู้จักเผื่อบางทีเนี่ยไปเที่ยวทะเลจะได้เจอได้เห็นโซนอ่าวไทยเนี่ยจะเยอะนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นโซนน้ำอุ่นผมคิดว่ายังไงก็สำหรับคนใต้นะเป็นอะไรที่ยอดฮิตสุดละราคาแพงสุดละหายาก
เพราะว่ารสชาติดีกรุบกรอบแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากครับเพื่อนก็ถือว่าโอเควันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับในจุดที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติจริงๆที่คนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาสาหร่ายข้อมาหาอาหารเพื่อดำรงชีพโดยที่วัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยชั้นพรีเมียมเหมือนกันเพื่อนมีทั้งหอยเจาะนะครับสลายข้อมีทั้งสลายใบผมเห็นอยู่เหมือนกันแต่ส่วนที่สำคัญเนี่ยก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกลับนิดนึงสำหรับคนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับความรู้ต่างๆที่เรามอบให้เพื่อนๆนะก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปอื่นๆอีกนะวันนี้เราก็น่าจะมีแพลนที่จะเดินทางไปในจุดอื่นๆด้วยตรงไหนที่น่าสนใจพามาฝากเพื่อนๆได้เราก็จะแวะไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับตัวนี้แน่เลยเป็นสาหร่ายข้อนะความรู้แอดมินต้องแน่นจะเอาแบบเป็นความรู้เสริมให้กับเพื่อนๆได้ก็ดีแต่กัปตันก็บอกเป็นแนวทางสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะจดจำได้เท่านั้นก็พอครับเดี๋ยวอันนี้สาหร่ายใบนะข้างล่างนี่สาหร่ายข้อใช่ข้างบนอ่ะแบบเจอกันเพื่อนๆไปดูครับ